อมละก็นะครับไปไม่ได้ต้องเปิดที่เปิดไม่ได้อยู่แล้วครับอ๋อลืมพี่เจ้าของเชิญข้างในด้วยครับไม่มีไฟหลายวันเลยพี่จะนอนได้ไหมฮะไฟการไฟฟ้าเขาเสร็จแล้วแต่ว่าเป็นเรื่องของทางนิติบุคคลพี่อ่ะต้องมาหาไฟต่อมาเพราะว่าตรงเนี้ยใช้ไม่ได้น่าจะเป็นสัปดาห์ครับแต่ว่าเขาจะเอาไฟจากไหนมาต่อให้ก็ต้องคุยกับทางนิติ200กว่าคนนะพี่ก็ต้องคุยกับเขาตัดทั้งตึกครับคือเป็นเมนหลักของตึกเลยที่ดูมันมีความร้อนขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ไม่เท่าไหร่ที่นิดหน่อยครับนิดหน่อยคือไม่มีผลอะไรครับเปิดนานยังพี่เนี่ยมันจะมีความร้อนอยู่ตรงแถวผนังหน่อยนะครับไม่เท่าไหร่ครับแต่แจ้งคือแบบว่าความร้อนมันเป็นปูนชิ้นเดียวกันนะครับข้างล่างโดนเผาแล้วให้พี่มาดูก็ได้แต่ว่าความร้อนอยู่แค่ประมาณ30ต้นๆคือพี่ดูในจอเนี่ยนะครับ35ก็คือประมาณ37เนี่ยความร้อนที่มันส่งผ่านมาที่ไม้ข้างล่างมันจะขึ้นมาแต่ว่าคือดูว่ามันไม่ถึงจุดที่จะติดไฟอะไรครับแล้วก็ความร้อนก็จะเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็อากาศมันก็จะถ่ายเทออกไปเองแต่ว่าดูว่าเผื่อมันถ้ามันขึ้นมาถึงพื้นถึงอะไรที่มันสะสมสายไฟมีอะไรเงี้ยที่มันก็สามารถลุกติดได้เหมือนกันรู้สึกมันใกล้จังวะมีความร้อนที่ผนังเฉยๆแต่ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ติดไฟอยู่ที่ประมาณ39-40ได้โอเคครับพี่ตรงนี้นี่น้ำจากข้างบนเหรอห้องน้ำรั่วอยู่แล้วใช่พี่เมื่อวานที่สงสัยอยู่ไม่รู้นะไม่มีอะไรไม่ดูตรงพื้นไงเนี่ยตรงพื้นไอ้ตรงนั้นไม่ออกหรอกนี่พื้นตรงเนี้ยตรงใต้ตู้เนี่ยดูหมดแล้วหน้าต่างไว้ใช่ไหมครับไม่ได้เปิดเลยครับผมปิดสนิทเลยฝันเข้ามาช่องแอร์ห้องพี่เรียบร้อยแล้วครับไม่มีอะไรครับอันนี้เป็นแอร์รวมอ๋อแอร์นี่เหรอไม่ครับไม่น่าเข้ามาใช้เนี่ยพี่ฮะตัวที่สามจะเป็นนี่อยู่ที่เขาข้างนอกไม่มีอะไรครับเข้ามาทางนี้พี่เข้ามาแล้วตรงนี้มันมีหน้าต่างอยู่นะมันน่าจะเข้ามาแล้วก็ขอบประตูก็ขอบประตูใช่ไหมโอเคครับไม่มีอะไรตอนที่เขาดับอยู่นี่ที่เครื่องระ
ทีนึงเปิดใช่ๆมันเปิดทีนึงตอนที่โอเคครับพี่เคก็ห้องนี้แหละที่ที่เสี่ยงสุดก็ไม่มีอะไรละมีความร้อนที่ผนังก็เดี๋ยวใช้เวลามันก็อากาศพาออกไปเองครับไม่นาน